นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์นะคะซึ่งก็เป็นวันศุกร์ที่ดีไหมนะฮะยังไม่ดีเท่าไหร่เมื่อเช้าก็บวกอยู่นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อสักครู่ก็เป็นสีแดงนะฮะตอนนี้ก็1,510จุดนะฮะก็รอดูว่าจนถึงสิ้นวันนี้ยังยืนที่1,500จุดได้หรือเปล่านะฮะคุณผู้ฟังคะค่ะสำหรับข้อมูลในวงการตลาดหุ้นในตอนนี้เองนะคะก็มีข่าวคราวนะฮะในเรื่องราวของทางด้านก.ล.ต.นั่นเองนะฮะได้มีการ เรื่องราวของทางด้านก.ล.ต.นะฮะกับ NMG Group นะฮะคุณผู้ฟังในเครือนะฮะที่กรรมการของบริษัททั้ง NMG 9นะฮะแล้วก็ NBC ซึ่งเขาเรียกว่าบริษัทในเครือด้วยกันนั่นเองนะคะทางก.ล.ต.ก็ได้แจ้งนะฮะที่ไม่ให้8ผู้บริหารกิจการของบริษัทที่อยู่ในตลาด3ตัวนี้นะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้เองนะฮะผู้เกี่ยวข้องก็ได้มีการเขาเรียกว่าแถลงข่าวกันเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นสื่อสารมวลชนนะฮะด้วยกันนะฮะก็ทางผู้บริหารคุณสุทธิชัยยุนแล้วก็ทีมงานนะฮะก็ได้มีการแถลงข่าวซึ่งเราก็ได้รายงานข้อมูลไปในช่วงเช้าผ่าน Facebook Live นะคุณผู้ฟังก็สามารถอัปเดตข้อมูลเรื่องราวของทางด้าน Facebook Live รายการวิเศษ Line Live นะฮะที่เราก็เกาะติดสถานการณ์เพื่อนฟ้องเพื่อนพ้องคนในวงการด้วยกันนะฮะเพราะว่าเครือนิชันเองนะฮะก็เจอกรตแบ็คลิสต์นั่นเองนะฮะนั่นก็เตรียมยื่นอุทธรณ์กันในตอนนี้นะฮะทางผู้บริหารทั้ง8คนนะฮะก็ได้มีการแถลงการไปในช่วงเช้าซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการแถลงกันอยู่นะฮะเพื่อเรียกร้องความเห็นใจนะฮะกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคดีหลายคดีอยู่ในตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังอ่ะก็ได้มีการซัสเพนหุ้น3ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยในตอนนี้เองก็เป็นเรื่องราวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านะคะที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ฟังอันดับหนึ่งก็ยังเป็นนะคะโรงไฟฟ้าของบางจากนั่นเองนะคะบางจากจีนะคะก็ตอนนี้ยังบวกอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้าขึ้นไปถึง14.10 บาทนะบวกแรงนะคะอันดับ2บ้านปูนะคะ17.40 บาทนะคะตัวนี้ก็กำลังมีบริษัทลูกบ้านปูพาวเวอร์เข้าตลาดอีกตัวหนึ่งนะคะอันดับ3 CPF CKP นะคะ CKP CK Power ก็เป็นโรงไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะคะ IRPC โรงกลั่นนั่นเองนะคะปตท.ยืนนะฮะ SCB Bank ยืนสอผอไปอยู่นะฮะบวกอยู่นั่นเองล็อกเล่ดำยงเทอร์มินัลคาราบาวกรุ๊ปโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเอกชัยกลุ่มโรงพยาบาลก็ยังตามกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปอัปเดตข้อมูลกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติกันนะคะฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เมื่อสักครู่เราก็คุยอะไรกันสนุกสนานกันไปบอกว่าคุณผู้ฟังพี่ม่อนชอบนั่งหุ้นจรวด หุ้นจรวดคืออะไรคุณผู้ฟังไปดูรายการย้อนหลังได้นะฮะมีด้วยนะฮะค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่ก็ขำกันนะเพื่อนพ้องพี่น้องนักทุนพี่แต่ละคนเนาะมีแต่หุ้นจรวดหุ้นอะไรนะ เล่นกันสนานเลยนะเนี่ยดึงดูดไงมันกระตุ้นอะดรีนาลีนไงที่แบบคนอยากไปมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยมันขึ้นทีแบบ 10% ขึ้นแบบครับขึ้นแล้วจะเป็นลมลงแล้วก็จะตายได้ทั้งสองอย่างนะครับชีวิตนี้ตื่นเต้นอ่ะแล้วคุณอ๋องก็งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับผมอ๋อพี่อ๋องบอกแล้วนะเราขึ้นไปบนจรวดอ่ะมีหุ้นบางอันบางศัพท์เขาก็จะเป็นพูดจาภาษาแบบนักวิชาการเหมือนกันนะฮะว่าตั้งอยู่ข้างบนอาจจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกระทันหันหักดิบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังภาษาวิชาการนะแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือหุ้นจรวดใช่ไหมฮะปั้งปั๊บหายฟับไปกับตาเลยอะไรเงี้ยระวังจะโดนแรงโน้มถ่วงโลกกดดันใช่กดดันแล้วลงดิ่งออกไม่ทันเล่นก็เล่นได้แหละไม่ได้ห้ามแต่ว่าควรจะมีวินัยควรจะรู้ตัวเองว่าแบบจุดหนีมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่มันทำไม่ได้ก็ทำได้ที่ไอ้ที่พูดจาวิชาการรู้กันหมดแหละแต่เวลาตัดสินใจมันทำกันไม่ได้เข้าใจไหมทำไม่ได้ก็ต้องทำไม่ได้ถ้าอยู่ในวงการนี้นะเศรษฐกิจนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคุณผู้ฟังต้องพยายามมีกลยุทธ์ของตัวเองให้ได้นะขึ้นจรวดก็ลงจรวดด้วยนะฮะกระโดดดีตายให้ทันนะใช่ครับผมจ้ะทีนี้ครับพี่อ๋องอย่าลืมสิวันที่26บอกคุณผู้ฟังเ
เพื่อนๆนักลงทุนพี่ด้วยนะ26พฤศจิกายนได้ครับก็คืองานทำบุญใหญ่นะครับปีที่โรงแรมมังกรินนะครับเริ่มเวลางานตั้งแต่ตีห้าครึ่งใช่ไหมพี่ พี่อ๋องละสิไปเลยเดี๋ยวพี่ เปิดประตูให้เลย เริ่ม9โมงค่ะ9โมงเช้า8โมงครึ่งลงทะเบียนกันนะเนาะประมาณครับแล้วก็มีเลี้ยงอาหารด้วยโต๊ะจีนใช่ไหมพี่ค่ะไม่ใช่งานบุญน้องเอ้ยเอางานบุญเหรองานบุญงานบุญน้องไม่ใช่ทางงานเทกระจาดนะฮะแล้วอาหารกลางวันมีพี่มีอาหารกลางวันมีค่ะอะไรที่โต๊ะจีนหรือว่าจีนก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์โรงแรมใช่ไหมก็เป็นอาหารที่กินแล้วอิ่มอ่ะน้องโอ้ยคุณผู้ฟังเอาคุณผู้ฟังจองบัตรกันหรือยังเนี่ยต้องจองบัตรเนาะเพราะว่าไอ้บัตร1,999บาทเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเทศกาลที่อยากเชิญชวนนักลงทุนไทยนะเพื่อนเพื่อนชาวรายการ Business Line Live นั่นเองได้ร่วมทำบุญประจำปีด้วยกันเนาะค่ะก็1,999บาทเราก็จะมอบในการที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นประโยชน์กับในส่วนของโรงเรียนจริงๆนะฮะจำนวน6โรงเรียนนั่นเองนะฮะเราไม่หักค่าใช้จ่ายก็บุญนักทุนทั้ง1,999บาทเรามีเหตุผลเราจะไปเฉลยเหตุผลในงานก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังไปไปทำบุญกันประจำปีแล้วก็ได้ของดีนะได้ความรู้ด้วยเพราะว่าคุณอ๋องก็จะไปร่วมด้วยนะฮะครับโหเลขสวยนะพี่1,999บาทค่ะสักวันหนึ่งมีความหมายสำหรับพี่มากเพราะพี่เป็นคนในตลาดหุ้นพี่ฝันมานานได้เจอในชีวิตของพี่ผมไม่ได้เอาละกันนะถูกฮะอย่าเพื่อถูกเอาเพื่อถูกเอาละกันว่าเป็นเลขอะไรชีวิตอ๋องอีกยาวนานอาจจะเจอเลขห้าห้าห้าใช่ไหมโอเคครับได้ได้ก็อย่าลืมมาร่วมสังสรรค์กันนะครับค่ะคุณผู้ฟังเนาะชาวตลาดหุ้นจองจองบัตรไปที่เบอร์ทิ้งกำไร0864902823จดเบอร์ไว้นะเวลามาก็มาให้สนุกสนานกันนะคะคุณผู้ฟังมาร่วมทำบุญกัน0864902823นะบอกไปแล้วนะอ่ะแล้วมีหุ้นอะไรมาฝากวันนี้ไหมคะวันศุกร์แล้วยังจะมีฝากกันไหมครับมีก็เหมือนเดิมเมื่อวานแหละครับพี่โมโนก็ตามต่อโดยอาจจะยกจุดสำรองขึ้นมาแล้วจากเดิมบอกว่าที่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่อ่ะราคา 2.90 นะครับก็มาอยู่ที่ประมาณสัก 2.96 ถ้าจะขึ้นได้ต่อไม่ควรต่ำกว่านี้ละแล้วก็ด้านบนจริงๆมองทาร์เก็ตประมาณแค่3.60นะแต่ว่าโอเคแบ่งขาย3ไม้ตามนโยบายนะครับก็คือประมาณ 3.3 ถัดไป 3.4 นะครับแล้วก็ 3.56 3แนวรอขายนะครับโมโนก็ลองดูแล้วกันเรื่องของตัว Q3 ผลการดำเนินงานก็น่าจะโตโดดเด่นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นค่าโฆษณาได้นะครับเป็นปัจจัยหนุนในผลการดำเนินงานต่อในปีหน้าด้วยครับเพราะช่องก็เรตติ้งอยู่ในระดับต้นๆได้อยู่ครับส่วนตลาดนะตลาดนี้ก็ย่อตัวลงมาแต่มันก็ดูยังให้ดูกรอบล่างก่อนละกันที่อันนี้ยกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1495ละครับหรือว่าแนวรับแรกประมาณ1545ก่อนละกันถัดไป1495ถ้าเกิดว่ายังยืน1495ได้นะครับก็ยังมองเป็นช่วงของการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยแนวต้านเหมือนเดิมเลยแนวแรกถัดไป1525นะครับแล้วก็125ตามลำดับเล่นหุ้นก็จะเป็นเน้นเทรดดิ้งระยะสั้นเหมือนเดิมนะครับนอกจากโมโนนะครับตัวอื่นที่แนะนำไปก็จะมีอย่างตัวในส่วนของตัว SPRC นะครับก็ถัดไปแนวต้าน 13.2 นะครับตอนนี้ถ้าใครมีค้างอยู่นะครับถือไว้ก่อนดูกรอบล่าง 12.2 นะครับไม่ต่ำกว่าก็จะขึ้นไปเซตต่อไปหาแนวต้านที่บอกไว้นะครับตัวบาลีก็แนวต้านถัดไป89บาทนะครับจะขึ้นไม่ต่อไม่ควรต่ำกว่า84บาทนะครับ PTA ที่ผมอยากคนถามกันผมว่าก็น่าขายนะประมาณสักประมาณ10บาทประมาณเนี้ยครับด้านของล็อกเล่นะครับก็ยังได้อยู่ที่ราคา 3.28 บาทสำหรับคนซื้อไปแล้วนะครับถ้าจะรอซื้อใหม่
อาจจะตั้งบิดไว้ก่อนที่ประมาณ 3.38 3.40 ลอสเลนะครับตัว WIK ดูถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยนะครับไม่ควรต่ำกว่า 4.70 บาทละถ้าต่ำกว่าควรคัทลอสนะครับส่วน TCMC นะครับ 5.5 นะครับก็มีอยู่ถือไว้ก่อนนะฮะรอขายที่ประมาณ 5.5 EPG ก็13บาทนะครับไม่ต่ำกว่า4ต่อส่วนตัวโพลีนะครับรอขาย2.62ถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า 2.40 บาทแล้วนะเพื่อไปชนประมาณ 2.62 แล้วก็จะย่อตัวอีกครั้งหนึ่งครับก็รอขาย 2.60 บาทดีแลนด์นะครับซื้อได้ก็ต่ำกว่า 1.59 คัทลอสด้านบน 1.75 นะครับแล้วก็ถัดไป 1.80 1.85 ส่วนพีโมนะครับดู 2.7 ก่อนต่ำกว่าไม่ดีสำหรับคนมีหุ้นอยู่นะถ้าต่ำกว่าจะเริ่มเป็นภาพของการพักตัวที่ชัดขึ้นละแล้วก็จะลงไปสักประมาณช่วง 2.5 มีความเป็นไปได้นะครับด้านของซีรีส์แซดนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา960นะครับก็ดูยังแนะนำเป็นเส้นรองอยู่นะครับโดยต่ำกว่า955หรือว่าถ้าทนได้มากกว่านั้นประมาณ953ช่วงนี้ต่ำกว่าคัทลอสนะครับด้านบนกรอบบน971ถัดไปอยู่ที่ประมาณ985 986ครับก็ยังเน้นเป็นรองต่ำกว่าช่วง953 955คัทลอสทองคำตอนนี้ถ้าดูตัวสปอตอยู่ที่ประมาณ 1,253 เหรียญจะมีการรีบาวบ้างนะจากที่ประมาณ 1,250 เหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเปิดโอเพนช็อตเลยไม่คุ้มต้องรอฟื้นตัวมาก่อนแล้วอาจจะลองเล่นช็อตอยู่สักครั้งหนึ่งนะครับโดยรอที่สักประมาณช่วงสปอต 1,260 ประมาณนี้ครับเปิดโอเพนช็อตนะครับเพราะว่าดูคือถ้ามันยังพื้นตัวไม่สูงกว่านี้ประมาณ 1260 1270 นะโอกาสจะลงต่อก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับถัดไปนู่นเลย 1,200 เหรียญใกล้ๆแถวนั้นนะนะครับก็รอพื้นตัวมาก่อนแล้วกันค่อยโอเพนรอนะครับไอโอเพนช็อตประมาณ1260แล้วก็สูงกว่า1267คัทลอสตัวโอเพนช็อตนะครับในโกลฟิเจอร์ครับหมดแล้วครับพี่ครบถ้วนแล้วนะคะคุณอ๋องครับได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภาวินสุนทรพิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเจออีกท่านหนึ่งนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะฮะสำหรับคุณปิงนะฮะหรือว่าคุณประกิตนั่นเองนะฮะหุ้นที่คุณประกิตแนะนำนะฮะเดี๋ยวเราก็ตามกันไปนะฮะอ๋อมีนักทุนทักทายพี่ม่อนมาเยอะแยะล็อกเล่เป้ากี่บาทแนวต้านเท่าไหร่พูดวันละ3เวลาแล้วบอกตั้งวันละ3เวลาแล้วดูรายการพี่ม่อนย้อนหลังบ้างนะค่ะแล้วก็คุณบอลพนารัตน์บอกว่ากลุ่มที่พี่ม่อนเรียกว่าหุ้นจรวดเป็นหุ้นปลีชีพก็ได้นะคะจะได้ระวังกันน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะมีด้วยนะคะนักทุนนะฮะพูดถึงหุ้นปลีชีพเป็นหุ้นตัวไหนก็ดูอาการเอาเองหุ้นขึ้นจรวดเป็นต้นนะฮะชอบมากเลยโอเคเดี๋ยวคุณประกิตมาหรือยังเอ่ยคะคุณปิงท่าทางครับคุณปิงชีวิตเป็นยังไงบ้างสับสนวุ่นวายงานการเต็มแม็กเต็มมือเลยเหรอคะครับช่วงนี้ก็งานเยอะครับตามสภาพครับก็ดีแล้วจ้างใจทำงานต่อไปนะคะครับจะได้เจริญนะคะรุ่งเรืองครับทุ่มเทเข้าไปนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณปิงคุณอ๋องแกก็แนะนำหุ้นเยอะแยะเลยยังมีต่อไปของผมมีที่เด็ดตัวนึงพี่มาเด็ดชีพแล้วนี่เขามีหุ้นปลีชีพนะหุ้นปิงเด็ดอะไรคะอันนี้ขึ้นทิ้งเด็ดอะไรมาตัวไหนเอ่ยก็ตัวเดิมแต่ว่า
ได้เวลาที่จะเทรดกันอีกรอบนึงแล้วนะครับจุดไฟแล้วตัวเมก้าโอ้ยตายละเกือบลืมเจอกันมาหลายครั้งละแต่ครั้งนี้ภาพมันค่อนข้างชัดนะครับหลังจากที่ไปวิสิตครั้งล่าสุดมานะครับเราก็มองว่ามันเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นหุ้นโคสต์สต็อกจริงนะครับก็ถ้าประเด็นในระยะสั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ครับคาดว่าน่าจะออกมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของกำไรปกตินะครับแต่ถ้าในเทรนด์ระยะยาวเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตทั้งในปีนี้และปีหน้าเนี่ยก่อนในอัตราที่น่าสนใจนะครับก็จะเติบโตเฉลี่ยรับประมาณโตมาละปีละ 20% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเฉลี่ยของกลุ่มค้าปลีกโดยรวมนะครับแล้วก็ PE ปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังเป็ดอยู่เพราะว่ายังเป็ดก็คือยังไม่ได้แพงมากนะนะครับก็คือถ้าเราไปใช้ earning ปีหน้ามาหาตอนนี้เนี่ยเป็ดไม่ได้ต่ำกว่า20เท่าก็คือประมาณ19เท่าเท่านั้นนะครับเป็ดเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เป็ดกับก้ามครับพี่ก็พี่มันยังต่ำอยู่นี่เสียหายหมดแล้วไปเรียกเป็ดเขาว่าถูกนะเทียบกับกลุ่มค้าปลีกโดยรวมเนี่ยมันก็ถือว่าถูกกว่าเพราะกลุ่มค้าปลีกโดยรวมเนี่ย PE มันอยู่ประมาณ30เท่าอันนี้อย่างแรกคือในเรื่องความถูกน่าสนใจในเรื่องของการโกรทเนี่ยก็น่าสนทีนี้ตัวที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนราคาในอนาคตเนี่ยมันคือเทรนด์ของเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเฮลตี้นะครับคนจะนิยมดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นนะครับและด้วยอะไรด้วยระดับการศึกษาของคนในภาพรวมเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อระดับการศึกษามันดีขึ้นความรู้ด้านการโภชนาการก็ดีขึ้นความต้องการดูแลสุขภาพมันก็มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันรายได้เนี่ยของคนไทยโดยรวมเนี่ยมันก็ขยายตัวนั่นแหละแต่จะค่อนข้างที่จะโตช้าแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยคนไทยที่เรียกได้ว่ามีระดับการศึกษาที่ดีขึ้นมาเนี่ยเขายอมรับที่จะบริโภคยาหรือพวกยาพวกที่เรียกได้ว่าเป็นพวกวิตามินเสริมเนี่ยในระดับราคาที่ถูกลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบที่จะซื้อผ่านพวกขายตรงทั่วไปที่แพงๆจะมีความคิดว่าต้องเป็นพวกแพงๆเท่านั้นถึงจะดีแต่ตอนนี้เนี่ยระดับการยอมรับราคาเนี่ยเขายอมรับที่มองว่าราคาต่ำเนี่ยก็เป็นของดีได้นะครับซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูตามแนวรถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยผมก็มีไปตะเวนดูนะที่เอามัน16ล้านค้าเลยร้านยานะครับแถวๆบริเวณแนวรถไฟฟ้าเนี่ยจะพบว่าผลิตภัณฑ์ของเมก้าตอนนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายเยอะมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเมก้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งนะครับรวมถึงได้เห็นว่ายอดขายของเมก้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องได้และที่สำคัญเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีธีมที่น่าสนใจก็คือเรื่องของใบสั่งแพทย์นะครับก็คือยอดขายยาตามใบสั่งแพทย์เนี่ยมันมีโอกาสเติบโตมากขึ้นนะครับคือต่อไปนี้เนี่ยเวลาเราจะซื้อยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามพรบ.ฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีใบสั่งแพทย์เกิดขึ้นซึ่งปรากฏว่าเมก้าเนี่ยก็เป็นตัวยาตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่แพทย์ด้วยกันที่เวลาจะสั่งใบยาที่เวลาจะมีใบยาออกมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวยาของเมก้าโดยเฉพาะพวกวิตามินเสริมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปัจจัยขับเคลื่อนเลยโดยสรุปในภาพรวมเนี่ยผมมองเมก้าค่อนข้างยาวในแง่ของ valuation ถูกแล้วก็โอกาสในการเติบโตในอนาคตสูงมากเพราะว่าเมืองไทยมันเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าคนดูแลสุขภาพตัวเองเยอะมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องของยาที่ต้องแพงคนชอบที่จะซื้อยาในระดับราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ยอมรับมันได้มากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยอนาคตนะครับที่ก็น่าสนใจแต่ว่าไฮไลท์เรื่องนึงก็คือแฟร์มันอยู่ตั้ง24บาทมันยังมีพื้นที่ให้เล่นอยู่ประมาณสัก 15% ได้ซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสไปในระยะสั้นมากๆไปที่24บาทเหรอใช่นะครับพี่ไปที่24บาทเหรอคะก็มันก็เป็นไม่ได้นะพี่ระยะสั้นขนาดไหนคะ24นี่คือ PE ก็ไม่ได้แพงนะ เพราะว่า EPS ปีหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ17เท่านะครับขออภัย EPS อยู่ที่ประมาณ 1.03 เพราะฉะนั้นถ้าไป24เนี่ยก็แปลว่า PE มันก็ตกประมาณแค่21เท่าเท่านั้นเองจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะเกิน24ได้ถ้าโมเมนตัมมันยังดีโมเมนตัมของตลาดยังดีอยู่นะครับแต่ผมแค่กลัวอยู่เรื่องเดียวคือกลัวตลาดผันผวนแต่ถ้าตลาดมันยังนิ่งเตือนแบบนี้เนี่ยก็ตัวเมก้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับพี่
ตัวเดียวใช่ไหมก็อีกตัวหนึ่งมองได้ตอนนี้ผมว่าสีชาต้องมองแล้วนะแม้ว่าเมื่อวานจะขึ้นมา 14% จริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานเสียดายมากก็คือก็จริงแล้วผมก็นั่งจ้องมันมา 2-3 วันแล้วเพราะว่าเห็นเทรนด์ของน้ำมันที่มันปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มปตท.โดยภาพรวมเนี่ยดูดีผมเชื่อว่าโดยปกติแล้วสีชาเนี่ยที่ผ่านมาที่ราคามันโดนกดดันลงมาโดยตลอดเนี่ยก็คืองานไม่มีเข้างานไม่เข้าแต่ว่าด้วยสภาวะของแนวโน้มของเทรนด์พลังงานโลกมันดูดีขึ้นมาแบบนี้การลงทุนด้านพลังงานการลงทุนด้านท่อส่งน้ำมันเอ่ยส่งก๊าซเอ่ยเนี่ยมันจะกลับมาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีชาเขามีเรียกได้ว่าเป็นผู้ชำนาญการด้านของวิศวกรรมเฉพาะทางโดยเฉพาะเรื่องการทำท่อส่งพลังงานนะผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ในอนาคตได้ซึ่งราคาหุ้นมันก็แห้งมานานแสนนานนะมีก็สังเกตดิฟออฟเฟอร์มาตลอดช่วงเช้าเมื่อวานนี้ยังเทรดกันอยู่เป็ดๆอยู่เลยเนี่ย 3-4 ล้านจนถึงเที่ยงอ่ะพี่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนบ่ายก็มีวอลลุ่มเข้ามาเป็นร้อยล้านซึ่งนั่นคือการจุดพลุในแง่ของเทคนิคแล้วเนี่ยมันเลยมีโมเมนตัมที่น่าจะไปต่อได้สำหรับสีชาก็อยากให้จับตาไว้แต่ถ้าเอาสบายๆใจหน่อยก็เอาโกลด์สต็อกก็อเมริกาแล้วยังไงสีชาเข้าแบบไหนออกยังไงราคาเท่าไหร่คะโอ้โหพี่สีชานี่ผมไหนๆก็เพิ่งจุดขึ้นมานี่คือถือแล้วถือลืมอ่ะลืมมา5ปีหรือยังอ่ะก็นี่เพิ่งขึ้นมาเองพี่เมื่อวานอ๋อเมื่อวานคิดว่าเก็บไว้มา5ปีแล้วให้ใครดูเรื่องเวฟนะดีไม่ดีเนี่ยนี่จุดเริ่มต้นของเวฟ 3X ขึ้นไปอ๋อ X ไหน X ตรงไหนที่เป็น X ไม่ใช่ ไม่คือไม่เชื่อพี่ใครได้ไปเรียนเรียนเวฟมาบ้างเนี่ยก็ลองดูนะครับมันจะมีโลที่ทำไว้เมื่อตอนเรียนพฤษภาใช่ไหมพี่9.40 บาทแล้วมันก็ยกขึ้นมาแล้วก็มาหดตัวเมื่อเดือน9เนี่ยที่ไปเรียน12.20 บาทเนี่ยถ้าใครตาดีก็จะดูออกว่าเนี่ยมันคือเวฟ1จบเวฟ2ไปแล้วแล้วถ้าเกิดรอบนี้ยิงจุดผูกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เบรกผ่าน2ไป3ใช่ไหมใช่ตอนนี้ถ้าเกิดมันเบรกผ่านไฮวันนี้ไฮวันนี้เนี่ยพอดีมันติดแนวต้านพอดีดาวเทนไลน์นะครับพี่เท่าไหร่15.50 บาทอ่ะถ้าเบรกผ่านไปได้นี่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ3ยาวๆได้เลยนะเบรก15.50 บาทนะใช่คือถ้าเราเซฟก็รอผ่าน 15.5 แล้วค่อยขอตามก็ได้ครับเริ่มต้นตัวเวฟ3นะเริ่มต้น3นะใช่ความรู้ไปหากันนะนักทุนได้ปีกเดี๋ยวพี่จะนั่งดูด้วยกำลังเบรก3ตรงไหนยังไงเนี่ยไม่กล้าโอเคหุ้นเป็ดๆไปดูนะราคาเป็ดๆไม่กล้าค่ะแล้วก็ไม่กล้าได้24สิใช่ไหมพื้นฐานผมว่าไปต้องไป24นะไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ก็ผมก็อยากให้เร็วๆทุกอย่างแล้วพี่โอเคได้เดี๋ยวนั่งดูจนถึงสิ้นปีใช่ไหมก็ระวังถึงสิ้นปีไหมนะถึงสิ้นปีไหมฮะความหวังว่าจะไม่นานขนาดนั้นนะครับโอ้จริงเหรอจริงเหรอมีใครรู้หรอกพี่มันก็ช่วยซื้อสิครับมันได้ขึ้นเร็วแล้วซื้อแล้วใครจะขายให้ล่ะคะจะผมขายปีกมันจะขายให้คุณผู้ฟังค่ะอ่ะแล้วก็ทางด้านซีรีส์Z ล่ะคะซีรีส์Zเอาดูอีกสักพักหนึ่งก่อนละกันครับพี่เห็นมันย่ออยู่ไม่เอาเหรอก็อยากเอาอยู่อยากเอาอยู่แต่รอดูดีกว่ารอดูแบบไหนยังไงอธิบายสิให้เคลียร์สิคือตอนนี้เนี่ยมัน957นะครับพี่basis ก็คือ basis มันก็ยังต่ำกว่า target ที่ 2.5 2.5 จุดอยู่จริงแล้วหน้าลองก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าจังหวะการ take profit ก็ยังไม่รู้จะแรงแค่ไหนนะครับพี่แต่ผมคิดว่ายิ่งเงาแค่ไหนก็ไม่น่าต่ำกว่า955ก็เราก็อาจจะรอลองได้ที่955ตั้งเลยไหมล่ะก็ลองดูครับพี่อ้าวอ๋องมันให้คัดเนี่ยปิงมันให้รอคัดเลยเหรอโอ้เจ้าคุณอ๋องนี่อ๋องมันให้คัดตรงนั้นนี่เดี๋ยวชกหน้ากันสักทีหนึ่งดิเมื่อวานไม่มานัดให้แล้วเป็นไงขี้เบี้ยวจอมเบี้ยวงานมันเยอะงานเยอะจริงผมอยู่ต้องบอกผลพี่ผมไม่ได้อยู่สาวสาวผลได้ผลก็เตรียมงานวันที่26เลยนัดน้องๆมาถ่ายรูปกันปิงเบี้ยวค่ะคุณผู้ฟังฟ้องคุณผู้ฟังวันที่26พฤศจิกายนนะคะปิงนะเตรียมหรือยังล่ะวันเสาร์อะเอาไง
คนอื่นก็พร้อมหมดแล้วนะเสาร์ที่26พฤศจิกายนครับพี่ได้ๆพี่จะทำโลอัพอ่ะเดี๋ยวไม่มีรูปปิงอีกก็มาว่าพี่ม่อนอีกไม่มีรูปปิงแล้วให้ไปถ่ายเมื่อไหร่ดีครับพี่วันไหนสะดวกอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะคะวันจันทร์นี้แล้วกันครับพี่ได้ค่ะนะเจอกันตอนที่ขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยค่ะของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะก็ให้หุ้นที่เขาตามมาโดยตลอดด้วยเหตุผลที่เขากล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือหุ้นเมก้านะคะและอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทางด้านกลยุทธ์ทางด้านเทคนิคก็ดูว่าจะเป็น3หรือยังนะฮะศรีราชานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกรพัฒน์แล้วก็คุณนิพนธ์นั่นเองในช่วงต่อไปนะคะพอพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจคุณอาจเคยไปอโศกหรือชิดลมเพื่อทำงานหรือช้อปปิ้งแต่จะมีกี่ครั้งที่คุณไปเพื่อดูตึกที่ทำงานให้คุณอย่าพลาดโอกาสร่วมลงทุนในสองอาคารสำนักงานเกรดเอเอ็กซ์เทนทาวเวอร์และสิทธิการเช่าอาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์กับทีพรอมเรจข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tpromridge.comการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนการเสนอขายนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายเป็นการทั่วไปกองทรัสต์อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็กลับมานะคะกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะก็ภายใต้คอนเซ็ปต์ในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นชีวิตธุรกิจต้องมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมมาทำบุญกันนะวันที่26พฤศจิกายนนะฮะก็เป็นงานทำบุญแล้วก็ได้ความรู้เรื่องราวของการลงทุนในปี2560นั่นเองนะคะกับข้อมูลกลยุทธ์ของนักวิเคราะห์ในรายการทุกท่านอย่างใกล้ชิดหนิดหนมกันถึงกันนะฮะที่โรงแรมแมนดารินนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้จองบัตรก็จองบัตรได้ด้วยนะฮะที่เบอร์0864902823ก็อยากให้คุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการของเราได้มาเจอกันนะฮะในวันที่26พฤศจิกายนนะฮะบัตรราคา1,999 บาทนะคะคุณผู้ฟังรายได้บัตร1,999 บาทเราก็จะร่วมกันนะฮะไปให้กับทางด้านโรงเรียนที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะฮะที่ต้องการสื่อการเรียนต้องการแบบที่จะสร้างสรรค์ความรู้เช่นเดียวกับนักลงทุนของเรานะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์กันนะคะทางด้านผู้อำนวยการนะอาวุโสฝ่ายบริการการลงทุนและการวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสิทธินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะติดประชุมครับคุณกรพัฒน์ที่ประชุมไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวถ้างั้นเราไปคุยกับคุณนิพนธ์กันก่อนก็ได้นะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวตามคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะฮะกรรมการผู้จัดการของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะฮะว่าอัปเดตข้อมูลนะฮะเรื่องราวของการลงทุนในช่วงนี้กันก่อนนะฮะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเราจะต่อถึงคุณนิพนธ์นะฮะคุณนิพนธ์ล่ะมาหรือยังเอ่ยค่ะอะไรครับค่ะเชิญเลยนะฮะคุณนิพนธ์คะตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์เนาะก็ค่อนข้างที่จะฟ้าเป็นไงบ้างฟ้าแจ้งเนี่ยแต่หุ้นไม่แจ้งเท่าไหร่นะให้ดีทุกวันได้ไงใช่ไหมใช่ใช่นะมันต้องขึ้นบ้างลงบ้างเนาะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งเป็นเทรนด์เนี่ยใช่ไหมยังเป็นเทรนด์อะไรครับพี่ก็ยังอยู่บนความผันผวนอยู่แบบนี้แหละนะทั้งตลาดทั้งโลกนะครับคุณก็เซ็ตก็ดูแนวรับยังเป็นอยู่ที่ผมว่าใช้ตรง1499 1495นะครับเป็นแนวรับหลักอยู่นะสองเส้นเนี่ยนะค่ะยังไม่หลุดก็ยังมีการเก็งกำไรเป็นรายตัวได้อยู่นะครับเมื่อเช้ามีการกินกำไรมันจับ power ขึ้นไปก็น่าจะเป็นท่าโอ้14บาท10ท่าจบไหมฮะ
ถ้าจบมันต้องเป็นเก็บส่วนโดยจิตที่วลุ่มมาเราต้องเอาออกไหมจบเรื่องจบไม่ถึงว่าต้องพักฐานไประยะหนึ่งเลยคิดว่าต้องถ้าเราใช้เทคนิคเราที่เรียนแล้วก็ถ้าเราเห็นแท่งเทียนขนาดแท่งเทียนเป็นแท่งที่มีสัญญาณขายหรือสัญญาณจะปรับฐานเนี่ยในตลาดแบบนี้นะครับเราควรจะขายก่อนนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครไปไล่ซื้อเมื่อเช้านะถ้าคุณเรียนเทคนิคมานะครับถ้าคุณไปไล่ซื้อเมื่อเช้านี่ก็ต้องบอกว่าช่วยไม่ได้นะโอ้เหรอตายตายไล่ซื้อได้ไงอ่ะมันไล่ซื้อไม่ได้อยู่แล้วคุณขึ้นเช้าได้ห้ามไล่ซื้อค่ะจะขายได้นะอันนี้มันก็มี2อย่างก็คือว่าเขาก็ปรับฐานของเขาไปตามระบบนะฮะเนื่องจากเป็นหุ้นลงทุนก็คงมีนักลงทุนที่เขาก็ยังไม่ได้ขายออกไปนะฮะมันก็จะยิงออกค่าหรืออะไรเนี่ยแต่เราถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรอ่ะนะฮะค่ะพี่เราต้องขายนะฮะนักเก็งกำไรต้องขายขายตรงไหนครับพี่เอาคุณจะขายตรงไหนแล้วมันต้องขายแล้วอ่ะอ๋อเหรอคือต้องถือว่าแต่ขณะที่เราคุยกันเนี่ยมันเสียทรงไปแล้วอ๋อหรอวันนี้ขายตรงไหนเนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้ไงค่ะแต่ถามว่าเราขายตรงไหนเราก็ขายตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะอ้าวหรอ14บาท13 7 13 9 13 6เลยแล้วก็ขายตลอดเพราะว่ามันไล่ซื้อถูกมั้ยครับไล่ซื้อเข้าไปแล้ววอลุ่ม 17% ของตลาดนะครับแล้วย่อกลับลงมาเนี่ยค่ะๆถ้าปิดต่ำกว่า 13 7เนี่ยมันก็ต้องเป็นท่าจบจบนี่ไม่ถึงมันเป็นการพักนะฮะคือหุ้นขึ้นมาประมาณ 35% ขนาดเนี้ยผมว่ามันต้องมีการปรับฐานนะถ้าเราเป็นนักลงทุนผมว่านักลงทุนเขาไม่มาซื้อทั้งหมดหรอกเขาซื้อตั้งแต่วันแรก10บาท11บาทนะฮะเขาก็ถือต่อไปได้แต่ต้องเก็งกำไรก็ต้องขายนะครับคนที่รู้เทคนิคก็ไม่เป็นไรนะก็อยู่ได้นะอันนี้มันก็จะทำให้เซนติเมนต์ตลาดเมื่อเช้านะฮะจริงๆตลาดโลกมันก็แผ่วๆอยู่นะมันก็เลยทำให้ยืดลงมาซึ่งผมว่าหุ้นตัวอื่นนะฮะเมื่อเช้ามันก็ทำท่าจะเล่นหลายตัวนะครับมันก็ถูกขายรุ่มรวมลงมาทำให้เช็ดลงมาเหมือนดูเยอะนะครับค่ะแต่ผมว่าไม่เกี่ยวกันนะเพราะล็อกช่วยเมื่อเช้าเป็นท่าขึ้นนะฮะตอนนี้ล็อกช่วยถ้ายังขึ้นต่อไปได้นะครับวันนี้ผ่าน3 4 6ขึ้นไปก็ขึ้นต่อไปได้นะฮะแต่ไม่ถึงว่าเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยต้องไม่ใช่ว่าไปลบ20จุดนะครับยกตัวอย่างนะครับแต่ USA อย่างเงี้ยก็ถูกผ่านล็อกเลขก็ถูกผ่านนะฮะอันนี้ล็อกเวย์มันฉาเขาตั้งลำแล้วล่ะนะครับถ้าของล็อกเวย์นะฮะอยู่ในน้มเซเวแล้วก็ต้องขึ้นไปทดสอบนะครับคือเราดูขึ้นเป็นหลายตัวเซตแต่ผมว่าถ้ามันไม่ลงแรงมันไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็ล็อกเวย์มันฉาขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึง3 4 6นะฮะก็ต้องผ่านบริเวณปิดสูงก็3 4 6นะครับหรือไม่ก็ผ่าน3 5 0ขึ้นไปนะฮะอันนี้พอตลาดเปก็เปด้วยนะครับแต่ทรงก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะฮะแนวรับของช่วยก็ยังเป็นใช้มาเป็น3 3 2ก็ได้นะฮะเป็นตัวแนวรับนะในการที่จะเล่นได้ทีนี้ถ้าตลาดไม่แย่จะเปลี่ยนไปเนี่ยผมว่าล็อกเวย์มันก็น่าจะเล่นขึ้นไปได้แต่ถ้ามันไม่เล่นขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ดูแปลกๆนะครับแปลกๆไม่ถึงว่ามันเป็นท่าที่มันช้าไม่น่ารักขึ้นมาแล้วรักขึ้นมาทำไมอย่างเงี้ยส่วน CKP มันก็น่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานที่ลากขึ้นไปตอนท้ายแรงมาก384ช้าเปิดมานะครับแล้วก็ย่อลงมานะ CKP ก็จะใช้แนวรับที่350เป็นแนวรับนะถ้าวอลุ่มหายไปเดี๋ยวก็วิ่งกลับขึ้นไปใหม่ดูเป็นรายตัวเนี่ยนะครับยังไม่ได้จบอะไรคือการลงทุนต้องแยกหุ้นเป็นหลายตัวเพราะว่าหุ้นมันแยกตัวนี้มานานแล้วนะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพอเซ็ตลงแล้วเราต้องขายขึ้นที่ตัวนะภาพมันก็จะเห็นว่าตลาดมันก็เซ็ตมันก็จะลงเยอะนะทุกคนก็ไปดูถ้าเซ็ตหลุดเท่านี้เท่านี้จะต้องทำยังไงนะผมว่าเซ็ตมันไม่ได้มันยังไม่หลุดอะไรตอนที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่หลุดอะไรก็คือเราดูจากวอลุ่มเนี่ย20,000 ล้านเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรนะครับเป็นวอลุ่มที่เหมือนพอตลาดเปิดทุกคนก็ขายเยอะอยู่เล่นมาความตกใจนะฮะซึ่งหุ้นมันก็ต้องเลิกเป็นหลายตัวนะตามเทคนิคของมันซึ่งมันก็พิสูจน์มาหลายเดือนแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นนะฮะตั้งแต่เซ็ตรอบนี้ลงไปนะครับแล้วหลุด1,410นะฮะขึ้นเป็นโลเดอันนั้นหุ้นตัวไหนก็ไม่น่าจะขึ้นสวนตลาดได้แล้วนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของตลาดก็ตามไปใช่ไหมครับพี่ภาพรวมๆที่พูดถึงนะให้พยายามดูเป็นรายตัวไปนะดูสัญญาณแท่งเทียนไปอย่างวันนี้ถ้าผมบอก BCPG นะ
ถ้าเป็นเย็นมันปิดตลาดแบบนี้คือเราส่งขายไปก่อนแล้วล่ะแต่วันนี้มันก็จะมีมันออกข้างลงอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะเยอะเงี้ยในประมาณเทคนิคว่าสมมติวันนี้มันเทรดไป 5,000 ล้านพรุ่งนี้ไม่ต้องทำขึ้นต่อนะฮะมันก็เทรดไปเป็น 5,000 ล้านไปเล่นต่ออีกก็เป็น 6,000 ล้านเนี่ยมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันถึงจะเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ถ้าขึ้นมาแล้ววันนี้วอลุ่มเยอะแล้วพรุ่งนี้วอลุ่มน้อยแต่ราคาไม่โลวันนี้ก็ใช้วิธีออกข้างไปนะคือในการอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องดูเองว่าเราเป็นอะไรนะถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรมันมีสัญญาณแท่งเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็คำนวณได้ว่าในระหว่างวันวันนี้ผมไม่ขึ้นไปปิดถูกว่าเหลืองแล้วล่ะแล้วก็ขายออกมาก่อนนะก็ทำนองนั้นต้องดูเองเป็นนะครับตายละเมื่อเช้าก็คงไม่มีใครมานั่งพากย์อยู่เหมือนสมัยก่อนนะครับตอนนี้ซื้อตอนนี้ขายซื้อตอนนี้ขายเนี่ยเหมือนสมัยโบราณเลยนะค่ะพี่เมื่อก่อนก็มีพากย์อย่างนี้มันพากย์สมัย999อ่ะ AM 999อ่ะใช่คือต้องมีความรู้มันเป็นลักษณะนี้แท่งเทียนอย่างนี้ค่ะวอลุ่มแบบนี้แล้วมันควรจะเป็นแท่งเย็นควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปส่วนล็อกเวทวันนี้ถ้าสมมติขึ้นไปติดกระบอกจะเป็นแท่งเขียวแล้ววันนี้วอลุ่มล็อกเวทก็มากกว่าเมื่อวานแล้วด้วยนะมากหมายความว่ามากหมายความว่าต้องขึ้นไปติดข้างบนเท่านั้นก็บ่ายก็ระเบิดเทิงไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นทางขึ้นแบบล็อกเวทก็ยังเหลือการขึ้นอีกหนึ่งครั้งก็ที่จะจบขึ้นฮะขึ้นอีกหนึ่งครั้งที่ทำนิวไฮก็นิวไฮไม่ถึงว่าสูงก็สามห้าศูนย์แหละนะฮะประมาณนั้นแหละนะฮะก็ต้องขึ้นอีกหนึ่งครั้งก็จะเร่งเวลาไหมถ้าใจเย็นคิดว่าตลาดจะไปต่อได้อีกก็ไม่ต้องเร่งนะครับยังไม่ต้องไล่ให้กระจกก็ได้นะฮะแต่ก็จะถัดดูว่ายืนราคาไปห้าวันเนี่ยก็ถัดกับลักษณะของหุ้นที่เป็นขาขึ้นใช่ไหมครับขาขึ้นเนี่ยยืนได้ไม่นานหรอกต้องวิ่งกลับถูกไหมครับอันนี้เราพูดถึงกระตุ้นทางเทคนิคนะครับมันต้องออกมาแนวนั้นแหละมันไม่เป็นแนวอื่นคือวันนี้ล็อกเล่มันชาวลากมาเนี่ยก็คาดว่าจะไปแล้วล่ะลากรอเขาเรียกลากรอแล้วก็เดี๋ยวบ่ายมาก็ต้องลากต่อถ้าไม่ลากต่อก็ต้องพรุ่งนี้หยุดนะพรุ่งนี้วันเสาร์พี่ลากไม่ได้หุ้นเนี่ยมันต้องทำให้ครบของมันถ้ามันจะเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นเนี่ยมันต้องมี5ขึ้นในครบเพื่อการปรับฐานลงมาเนี่ยคนที่เขาเป็นคนที่เขาเข้าใจหุ้นทุกอย่างนะเขาก็จะกลับมาซื้อใหม่นะแล้วเขาจะถือต่อไปขึ้น3ใหญ่นะฮะของขาขึ้นใหญ่เนี่ยเป็นชีวิตคนพวกนี้เข้ามาถือนะเวียนว่ายตายเกิดก็มีคนถือหุ้นให้นะแล้วพื้นฐานก็ต้องออกมาอย่างเงี้ยนะตายแล้วพื้นฐานไม่ได้ดีไม่ออกมาก็จะไปเล่นไปมันมีปัญหาทำไมถูกไหมค่ะตายแล้วก็เกิดได้เนาะเกิดได้ก็ตายได้ถูกต้องแต่ทุกอย่างเวลาเกิดคุณต้องมีพื้นฐานโชว์ค่ะแต่เวลาลงคุณก็ต้องโชว์ว่าพื้นฐานมันด้อยลงมันถึงลงมาถูกไหมครับมันก็จบไปนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะว่ามันทำแล้วมันมีสองอย่างทำแล้วทำไม่ได้ทำแล้วดีสูงสุดก็จับสื่อสามัญนี่แหละชีวิตสามารถไม่ได้ถึงขนาดพังไม่ถึงขนาดพังก็กลับขึ้นไปใหม่ได้เป็นไซเคิลไปเรื่อยๆนะฮะมันก็เป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งแล้วนะเข้าเลยเข้าแล้วคุณผู้ชมเข้าไปแล้วผมกำลังจงเป็นสุขเถิดผมไม่ได้ให้ซื้อนะเพราะเราซื้อมาจากล่างท่านสามสิบแปดนะครับออกตัวไปก่อนนะครับแนะนำทางเทคนิคว่ามันเป็นขาขึ้นนะแล้วถ้ามันจะขึ้นจริงๆเพื่อจะขึ้นต่อไปยาวๆเพราะพื้นฐานมันจะเข้ามาเนี่ยมันต้องขึ้นให้จบ5ขึ้นให้ครบขึ้นนับให้ครบขึ้นขาดีๆขาเนี่ยที่ต้องขึ้นไปค่ะที่อาจจะเป็นไฮเดิมก็ได้3บาท50ก็ได้แต่ต้องขาให้ครบอ่ะเนี่ยเป็นไฮทุนเดิมอะไรเงี้ยนะครับค่ะอะไรแบบเนี้ยส่วนหุ้นตัวอื่น PTL ก็ไม่เกี่ยวนะก็ยังไม่ได้เล่นทำไมไม่เล่นล่ะขายก็ยังไม่ได้ไล่ไม่ต้องขายทำไมไม่ไล่ล่ะถ้าเล่นถ้าจะขายคือเขาต้องทำแบบ BCPG เมื่อเช้าอ่ะแล้วค่อยขายอันนี้ก็ยังไม่เล่นก็ยังไม่เป็นไรการปรับฐานแล้วจะลงมาอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาของการปรับฐานในระหว่างที่ขึ้นต่อนะครับเล่นแรงๆ BCPG ไม่ใช่เนี่ยถ้าแบบเล่นละมีสิทธิ์จบนะเล่นละอาจจะต่อไปก็ได้นะถ้าไม่จบนะถ้าเมื่อเช้าไม่โยนวอลุ่มออกมาขนาดนั้นก็จะไม่จบนะถึงว่าตอนนี้วอลุ่ม BCPG มีแค่พันล้านเนี่ยอย่างนี้ก็ขึ้นต่อไม่ไหลลงมาทีหรอกนะเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มไหลแล้ว BCPG โอ้ไม่ทันแน่นะปัดนะไม่ถึงว่าถ้าใครซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนเมื่อวานไม่ไปซื้อมาช้าเนี่ยก็ไม่มีใครเสียหายอะไรนะครับถ้าเป็นเรานักไปกินกันไปเราอาจจะออกไปก่อนเพราะว่าแท่งเทียนเราบอกว่าออกข้างหรือไปให้เจริญเนี่ยเราก็ต้องก็ได้นะไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเป็นนักลงทุนไปซื้อแถวนี้อยู่แล้ว
ก็คุณต้องซื้อโดยพื้นฐานก็วันแรกพื้นฐานให้มาเท่าไหร่นะ13.50ใช่ไหมฮะ13.14นี่แหละเข้ามา10.70ก็ซื้อนักลงทุนเขาก็ซื้อถือก็ถือยาวนะถือยาวจริงๆหรอไม่ขายตรงนี้หรอยาวจริงอ๋อเหรอคะไม่แน่เราไม่ถือว่าเป็นนักลงทุนนะเขาไม่ซื้อถึงนี้อยู่แล้วใช่อ๋อฮะแต่คนที่ซื้อหุ้นแถวที่ขึ้นมาเหนือ13 บาทเลยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนักเก็งกำไรค่ะพอเขาบอกแล้วว่าราคาพื้นฐานมันอยู่ที่13.50ค่ะเขาก็ตะโกนบอกแล้วอันตรายค่ะเพราะเดี๋ยวเขาเอาบ้านปู่พาวเวอร์เข้ามาอีกต้องเอาตังค์ไปเดี๋ยวก็ไปมันซื้อมันพาวเวอร์กันเข้าไปอีกนะฮะตอนนี้เราก็อยากต้องไปคาดการณ์ว่าถ้าปู่พาวเวอร์เข้ามาแล้วจะเหมือน VPPG อะไรเงี้ยอาจจะหนังคนละม้วนได้เนาะอาจจะคนละธีมแล้วก็ได้เราก็ต้องเข้าไปดูทำมาหากินอะไรจริงๆที่ได้ตังค์หรือว่าเป็นความฝันเพ้อๆไปอีก 4-5 ปีอ่ะพี่คะพี่คะจริงถ้าจริงว่าปู่ท่านปู่ผมไม่มีอะไรไม่จริงนะก็เอ้า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 จริงๆพี่สายงานได้เยอะด้วยนะพี่ไปบริหารบ้านปู่เมื่อไหร่เนี่ยเราดูจากข้อมูลที่เขาให้มาตลาดส่งตลาดหลักทรัพย์แล้วอ๋อหรอแล้วก็บริษัทขนาดนี้เนี่ยเขาไม่โกหกหรอกได้ถ้าใครได้หุ้นจองก็จองใช่ไหมคะตอนนั้นจะเป็นราคาต่ำสุดนะค่ะค่ะ21 บาทที่เขาบอกไว้แม็กจ่ายก่อนนะราคาจ่ายก่อนแล้วค่อยเคาะทีหลังนะนี่ผมจ่ายแม็กก่อนเลยนะ21 บาทน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่า21 บาทแพงกว่า13 บาทนะค่ะค่ะที่ PE อ๋อคุณพวกนี้ดู PE ได้ดู PE นะกับการโตในอนาคตเนี่ยค่ะจริงๆแล้วที่บริษัทเงินเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะโตในอนาคตเท่าไหร่อ๋อค่ะแล้วตัวซีรีส์ซัดล่ะคะซีรีส์ซัดนะผมดูนิดนึงอยู่ช่วงนี้เราแค่รออยู่นะอยู่ถ้าใครเล่นรอดมันมีเล่นอยู่สองอย่างนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนฮะก็ stop loss เราอยู่ที่960.3นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็คือต้องปิดมาแล้วคนรอนะฮะจะช็อตหรือเปล่าเนี่ยผมว่ารอนะครับผมว่ารอนะครับคนช็อตเนี่ยผมว่ายังรออยู่นะครับแต่คนที่ลองมานะฮะก็คือมันหลุด960.5นะเมื่อเช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลองมาก็ต้องแบบก็ไม่ลองหรือจะลองเพิ่มก็ต้องไม่ลองแล้วนะฮะหรือจะรอจนดูอีกจนถึงถ้าตอนเย็นนะครับแล้วถ้ามันปิดต่ำกว่า960.5ก็ต้อง stop loss ไปก่อนนะฮะมันยังเป็นไซเวและไซเวอัพอยู่นั้นเราบอกว่าให้ follow short เลยนะเรายังบอกไม่ได้นะฮะทางท่านนี้เขายังไม่ได้เสียเลยนะฮะยังไม่หลุดเส้น10 วันนะครับแท่งเทียนก็ยังมีอยู่นะฮะเป็นแค่การปรับฐานนะครับตัวเร็วสุดนะครับก็อินดิเคเตอร์ที่เร็วสุด2 ตัว 3 ตัวก็ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องลงนะครับบอกแบบนั้นเป็นเด้งชักย่อลองตามระบบไปค่ะค่ะส่วนทองแล้วคะพี่ส่วนทองคำก็ลงมาที่เป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายที่เป็นแนวรับใหญ่พอสมควรนะครับ 1,350 ก็คือนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเล่นยังไงนะถ้าเป็นเรื่องของน้ำฟางเทโรก็ต้องคาดบอกว่าเอ้ยลงมารับพอสมควรแล้วนะการลงมาเกือบ100 เหรียญเนี่ยจาก 1,350 นะที่ทำไฮไว้ในขึ้นก่อนหรือขึ้นก่อนก็ 1,341 นะฮะลงมา90 เหรียญเนี่ยถ้าเรื่องเดียวที่จะลงก็คือเป็นเรื่องของน้ำฟางเทโรที่จะแสดงตัวเลขของการจ้างงานที่ดีที่สูงกว่าปกติสูงกว่าเดือนก่อนนะฮะต้องดูเขาตีความยังไงนะฮะอาจจะสูงแต่ไม่สูงกว่าเดือนก่อนอย่างเงี้ยทองคำก็สามารถที่กลับขึ้นไปได้วันนี้ทองคำเล่นตามข่าวเลยนะเพราะนั้นก็เข้าไปลุยกับมันนะฮะตามข่าวเดี๋ยวมีเทคนิคเนี่ยนะครับอยู่ที่2 แนวนะฮะสมมติลองไปแถวนี้1,253นะครับจุด1,240นะฮะต้องสต็อปลอสลงไปใหม่จะลงไปฐานสองนี้นะครับอันนี้คือต้องทำวันนี้ต้องการจะถูก cover ด้วยข่าวถ้าเป็นอีเวนต์ลักษณะนี้ก็หมายความว่าการตามทางฝั่งรองเนี่ยทางฝั่งรองคือทางของชัดก็ไม่ได้เปรียบอะไรนะถ้าไม่หลุด1,350ลงไปไอ้1,250ลงไปนะคาริบาขึ้นมาที่1,3992ที่หลุดนะฮะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในคืนนี้เหมือนกันแรงๆเหมือนกันคือตายทั้งสองข้างเลยใครผิดทางตายหมดอ้าวแล้วทำไงคะก็ต้องดูจังหวะของการเทรดคืนนี้นะคือถ้ามันจะขึ้นมันจะย่อก่อนแล้วมันจะวิ่งกลับนะฮะการวิ่งกลับเนี่ยมันตอนทุ่มครึ่งเลยมันจะขึ้นรวดเร็วมากเลยนะแล้วก็ไปเร็วๆแล้วก็ปิดไปนะ
ใครรอมาก็ปิดไปใครอยากช็อตก็รอสักอีกวันหนึ่งแล้วก็ค่อยช็อตก็ได้เพราะมันจะเล่นจบภายในวันเดียวนะถามว่าเราทำยังไงเราก็ต้องทำตามการเทรดนะฮะตามระบบของมันไปนะแต่การที่พูดมาก็คือการคาดการณ์ว่ามันควรจะเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้นะฮะหรือเวลาหน้างานเราก็ต้องมีระบบเข้าไปควบคุมการเทรดนะค่ะก็ตามระบบนะฮะใครที่มีระบบจะทันหรือไม่ทันผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคนคิดว่าไม่ทันอาจจะรอไปครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะฮะครึ่งหนึ่งแล้วถ้ามันไม่หลุดมันวิ่งกลับขึ้นมันย่อลงไปแล้วไม่หลุดนะฮะ1340และ1240ก็เข้าไปรออีกครึ่งหนึ่งแล้วมันเริ่มขึ้นไป1340ก็ปิดไปแล้วจบไปในคืนนั้นเลยอ๋อจบคืนเดียวเลยนะเพราะว่าพอเวลามันเกิดแล้วมันบางทีมันเร็วมากนะบางทีแล้วเครื่องแข็งไม่ทันเลยนะมันเร็วมากโดยเฉพาะทองโลกเลยนะมันเร็วมากเลยมันปุ๊บปุ๊บแต่บางทีมันแค่แบบคุณมั่นทันที5 นาทีมันวิ่งไป40 เหรียญนะเร็วมากเลยการเทคโปรฟิตจากการขึ้นลงของตราสารเนี่ยประมาณ5 นาทีเยอะๆแบบนี้ทุกคนก็เทคหมดแล้วนะฮะจบแล้วเดี๋ยวค่อยว่าต่อใหม่เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นวันนี้ก็มีความสามารถพอสมควรค่ะได้ค่ะแต่ผมเนี่ยผมคิดว่ามันลงมารอแล้วนะลงมารอเพื่อขึ้นนะฮะใช่ลงมารอแล้วเพื่อขึ้นหรือเปล่าต้องดูตัวเลขนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่การตีความแล้วมันก็จะแกว่งมากถ้ามันลงแล้วไม่หลุดในการซื้อผมว่ารอนะครับค่ะได้ค่ะคุณนิพนธ์แล้วก็วันที่26พฤศจิกายนนะคุณนิพนธ์ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะก็เชิญชวนนักลงทุนสมุนด้วยกันนะฮะประสานเป็นหนึ่งเดียวนะครับเราไปช่วยทางนราธิวาสนะใช่ค่ะว่าเราก็เป็นคนกรุงเทพแต่นะครับนราธิวาสก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเรานะคนไทยด้วยกันเท่านั้นนะครับค่ะเราประสงค์น้ำใจพวกนี้ไปช่วยนะครับเราต้องการให้บ้านเมืองมันสงบนะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับงั้นเราก็ส่งไปไม่ได้เยอะหรอกเงินทองไม่ได้เยอะแต่ใจอะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะค่ะแสดงใจหัวใจของพวกเรานะคุณผู้ฟังงานเริ่มต้นที่หัวใจวันที่26พฤศจิกายนวันเสาร์นะฮะที่โรงแรมแมนดารินก็ขอเรียนเชิญนะฮะสำหรับบัตรที่เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะ1,999 บาทนะฮะคุณฟังเราไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะทำบุญด้วยกันนะฮะก็สนใจรายละเอียดคุณผู้ฟังโทรไปที่เบอร์นะคะ0864902823นะคะเป็นงานที่เราทำติดๆกันมาครั้งนี้ก็เป็นปีที่4ปีที่5แล้วนะคุณผู้ฟังที่จะเริ่มต้นหัวใจในแต่ละปีนะในสิ่งที่ดีๆด้วยกันนั่นเองนะฮะที่เราเริ่มต้นไปด้วยกับนักลงทุนของเรานะฮะค่ะคุณนิพนธ์ขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ที่พยายามต่อเติมความรู้นะทุกรูปแบบให้กับนักลงทุนได้ติดตามกันนะฮะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังต่อจากนี้ไปในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะก็จะต้องมีความรู้วิธีการเอาตัวรอดให้ได้นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านพื้นฐานนะฮะหรือว่ากลยุทธ์ทางด้านเทคนิคนะซึ่งคุณนิพนธ์ก็ระบุถึงพื้นฐานบ้านปูพาวเวอร์เป็นอย่างไรนักทุนก็ไปดูในหนังสือชี้ชวนเป็นต้นนะฮะหรือพื้นฐานในตัวหุ้น BCPG คืออะไรก็ไปอ่านข้อมูลซื้อหนังสือชื่อชวนที่เขาเคยมีนะก็ไปเกาะรายละเอียดดังกล่าวส่วนทางด้านเทคนิคก็จะเอาตังตรงไหนเอาราคาเท่าไหร่คุณผู้ฟังก็ต้องมีความรู้ด้วยนะซึ่งก็ได้อธิบายนะในเรื่องราวของการลงทุนแต่ละช่วงแต่ละเวลาไปนะแต่การลงทุนแต่ละช่วงแต่ละเวลาคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามในภาพรวมของตลาดด้วยนะหุ้นที่เราถือไว้มันอาจจะย่อตามตลาดหรือเปล่านะฮะนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ฟังก็จะต้องมีความรู้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะการลงทุนในตลาดแบบเก็งกำไรหรือว่าในตลาดลักทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเองจริงๆแล้วนะมันก็มีความเสี่ยงในแต่ละจุดแต่ละแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปนะคะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่พยายามที่จะต้องทำให้เปลี่ยนแปลงและให้เป็นที่ว่าเราจะเอาตัวรอดได้ก็คือในเรื่องราวของความรู้และก็หัวจิตหัวใจของนักทุนด้วยว่าใจหนึ่งเก็งกำไรใจหนึ่งพื้นฐานใจหนึ่งขึ้นจรวดอะไรอย่างเงี้ยนะใจหนึ่งพลีชีพนะก็ต้องแยกใจให้ถูกนะใจมันมี4ห้องหัวใจนะในเรื่องราวของการลงทุนก็ต้องแยกแยะออกไปด้วยนะไม่ใช่แบบขึ้นจรวดแล้วจะถือพื้นฐานมันไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเพราะว่าเวลาตกมันอาจจะแบบเทคนิคตกแล้วคัดลอสด้วยนะคุณผู้ฟังถ้ามันตั้งชันราคามันตั้งชันคือราคามันขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นที่เราดู
กราฟมันก็เป็นชีวิตอีกแบบนึงถ้ามันตั้งชันเกินไปเวลามันตกนี่มันก็ตกแบบชันเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือวิธีการเอาตัวรอดในยุคนี้สมัยนี้นะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยเดิมอีกมากมายที่ท่านจะต้องมีความรู้กันมากขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็อย่าวิ่งตามข่าวแล้วก็อย่าวิ่งตามใครนะฮะวิ่งตามใจของตัวเองก็จะดีที่สุดชนะใจตัวเองให้ได้มีความรู้ด้วยตัวเองให้ดีนะคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้แหละนะก็จะทำให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะพอเดี๋ยวมีอะไรให้ท่านได้ตามอีกมากมายไกลกองเลยพอจะมีตลาดสตาร์ทอัพอะไรอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังตลาดนี้แหละสุดยอดนะยอดแบบไหนเดี๋ยวก็ต้องติดตามรายการนะฮะว่าเขามีข้อมูลอัปเดตเรื่องราวเหล่านี้แบบไหนอย่างไรนะฮะคุณผู้ฟังตลาด MAI ตลาดหลักทรัพย์ตลาด TFX เนี่ยตลาดประเทศไทยมีเยอะแยะเลยนะฮะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะในเรื่องราวของการมาเจอกันนะคะมาเจอกันในงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะโทรศัพท์ไปจองบัตรกันได้นะคะที่เบอร์0864902823นะคะคุณผู้ฟังคะค่ะรายได้ทั้งหมดก็คือค่าบัตร1,999บาทเราก็จะเอาไปร่วมกิจกรรมเริ่มต้นทำหัวใจความดีกับทางด้านโรงเรียนใน6โรงเรียนที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะปลอดภัยในตลาดหุ้นไทยนะคะเจอกันใน Facebook Live กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ